สวัสดีค่ะนี่คืออรุณรังสีเวทนะคะพราอรุณรังสีเวทเองนะคะตอนนี้นะคะจะไม่ให้ดูนอนกระดิ่งเงินกระดิ่งทองตัวที่มันกําลังจะกลายเป็นดักแด้นะคะนอนที่กำลังจะกลายเป็นดักแด้แบบที่คุณเห็นในภาพนี้นะคะมันจะตัวอ้วนอ้วน,อ,นอวบอวบถ้าถ้าถ้าแบบตัวอย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันยังไม่เป็นเห็นไหมคะคุณจะเห็นข้อป้องมันแต่ถ้ามันอวบอวบจนสังเกตข้อป้องยากนะคะแล้วนอนนิ่งๆนะคะเห็นไหมมันจะค่อนข้างนิ่งนิ่งกว่าตัวที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะดูนิ่งนะคะพวกนี้แสดงว่าเป็นหนอนที่กำลังจะเป็นดักแด้ประมาณไม่เกิน3วันนะคะมันก็จะกลายเป็นดักแด้เห็นตัวขาวๆนี่ไหมพวกนี้จะเป็นดักแด้นะคะก็อ่าโฟกัสโฟกัสนะคะดักแด้พวกนี้ก็จะประมาณไม่เกิน6วันก็จะกลายเป็นมแมลงนะคะซึ่งตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเรา คือตอนเมื่อก่อนขายกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็จะขายเฉพาะ,มะแมลงเท่านั้นนะคะแต่ขายแบบว่าเราจะไม่ส่งไปสนีเพราะว่ากลัวมันขาหักแล้วก็ตอนหลังก็มาค้นพบว่าโอเคถ้าคัดดักแด้ออกมาปุ๊บเราก็สามารถส่งไปสนีได้และขามันก็จะไม่หักนะอะไรเงี้ยเออ,เอก็เป็นความรู้ใหม่นะคะก็กดกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ